ระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาลจากโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการโดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมราชชนกที่ได้ทรงพระราชทานไว้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาประเทศต่อมาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อใหม่เป็นโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยพระราชทานโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ประสบนิกรชาวไทยทุกคนมีความเสียสละและความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างสรรค์ความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนปัญหาการจราจรและอื่นๆได้เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจปรากฏว่ามีประชาชนสมัครเข้าร่วมจำนวนมากสำหรับจิตอาสาพระราชทานตามนโยบายแบ่งเป็น3ประเภทคือจิตอาสาพัฒนาได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่ทำเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่นของแต่ละชุมชนจิตอาสาเฉพาะกิจได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติทั้งหมดนั่นเองศิโรรัตน์ทองถนอมสวทสมุยค่ะสารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล เจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิข่าว 92.5 นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน2565อยู่กับดิฉันวสมนต์ช่างปรีชาพร้อมด้วยทีมงานสวท.นะคะรับชมผ่านทาง Facebook Live เข้ามากันหรือยังเอ่ยตอนนี้ฉันเปิดแล้วนะแล้วก็ดูแบ็คดรอปนะเป็นฉากหลังนะคะเราก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสัปดาห์ของ APEC 2022นะคะข้างหลังก็จะเห็นเป็นAPEC 2022 Thailand แล้วก็เป็นโลโก้เป็นฉลอมที่ว่าเนี่ยนะคะซึ่งก็ได้รับเสียงชมจากต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้เล่าข่าวให้ฟังว่าเขาชมว่าอย่างไรกันบ้างในการออกแบบดีไซน์ที่ว่านะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live นะคะเน้นย้ำกันนะFacebook Live ก็ Radio Thailand Live นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องของเมนูอาหารแห่งอนาคตเป็นยังไงนะคะแล้วก็รวบรวมเรื่องของการประชุม APEC นะคะที่มีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวอัปเดตกันต่อนอกจากนี้ค่ะช่วงที่2จะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้มีหนี้ก็ต้องแก้นะคะเพื่อที่จะให้ในอนาคตต่อไปค่ะก็คือ1เพื่อความสบายใจของเราแล้วก็การวางแผนการเงินในอนาคตเนาะเพราะถ้าเกิดคุณเป็นหนี้แล้วไม่ยอมที่จะบริหารจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหามันก็จะยิ่งทับถมกันแบบนี้ส่งผลต่อครอบครัวนะคะแล้วก็ประเทศด้วยนะในภาพรวมภาพใหญ่เดี๋ยวคุยกันในเบรกที่2นะคะส่วนทางวิทยุค่ะ FM 92.5 AM 891แล้วก็ AM 837ใครที่อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยส่งกันมาได้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกค่ะเขามีมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน
ไปที่จังหวัดขอนแก่นจะเริ่ม 18-20 พฤศจิกายนนะคะใครสนใจก็ไปร่วมกันได้ทักทายกันมาได้สำหรับคนขอนแก่นด้วยนะคะรวมถึงจังหวัดต่างๆเริ่มต้นช่วงแรกเลยไปกันที่เรื่องของเอเปกนะคะคือเรื่องของอาหารตอนนี้พูดถึงกันเยอะเลยนะคะจากที่เป็นประเด็นดราม่งดราม่าอะไรก็ว่ากันไปเนาะเข้าใจกันถูกต้องแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องของอาหารอาหารเนี่ยวันนี้ก็จะมีถ้าต้องติดตามก็คือไฮไลท์ในการต้อนรับผู้นำนะคะเขตเศรษฐกิจเอเปกแล้วก็คู่สมรสที่จะร่วมรับประทานอาหารเย็นดินเนอร์นะคะซึ่งก็มีเชฟชุมพลที่เขาก็ได้รังสรรค์เมนูตามที่เราได้ติดตามข่าวกันก่อนหน้านี้ละอันนี้ก็จะเป็นในช่วงเย็นนะคะอยู่ที่หอประชุมกองทัพเรืออันนี้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอันนี้ที่ดีฉันกำลังจะพูดแล้วก็จะอธิบายให้ได้เห็นภาพเลยว่าไอ้เจ้าอาหารแห่งอนาคตเนี่ยมันคืออะไรและทำไมต้องมีสืบเนื่องมาจากอย่างนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากกรณีที่ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาได้มีการเหมือนกับจัดการประกวดนะคะโดยเป็นการประกวดฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะเอเปกหรือว่าอาหารแห่งอนาคตซึ่งก็สอดคล้องกับในงานนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูอาหารอนาคตรับเอเปก2022เขาก็มีการจัดการประกวดแล้วก็มีการโหวตกันมาก่อนหน้านี้ละจนกระทั่งเหลือประมาณ9เมนูสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้คนที่จะได้ชิมเนี่ยนะคะก็คือผู้สื่อข่าวนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เขาไปทำข่าวนะคะอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแหละนะคะแล้วเขาก็มีการจัดนิทรรศการนี้ด้วยว่าอาหารแห่งอนาคตเมนูอาหารแห่งอนาคตนี่คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยแล้วก็ติดตามรายละเอียดกับผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่เอเปกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวได้คุยกันต่อแต่ทีนี้มาดูค่ำคืนนี้ดีกว่าค่ำคืนนี้ที่รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและคู่สมรสณหอประชุมกองทัพเรือซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกับอาหารในอนาคตนะคนละอย่างแยกกันนะคะอันนี้เนี่ยคือเชฟชุมพลเขาเป็นคนทำเมนูก็จะมีเมนูเร็กน้ำย่อยเมนครอสแล้วก็ขนมหวานที่เราได้ติดตามกันนั่นแหละนะคะคือจะมีการจัดเตรียมอาหารแล้วก็การแสดงเพื่อสร้างความประทับใจโดยเชฟชุมพลแจ้งไพรเชฟมิชลินสตาร์ชื่อดังของไทยค่ะจะเป็นคนดูแลเรื่องอาหารในงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยบอกว่าวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นของคนไทยทั้งหมดเลยผลิตคัดสรรจากทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยแม้เกิดวิกฤตโลกวิกฤตโควิด-19 รวมไปถึงภาวะกึ่งสงครามแต่ประเทศไทยเป็น1ใน6ประเทศที่ไม่เคยขาดแคลนอาหารและมีอาหารเพียงพอที่จะส่งออกไปทั่วโลกซึ่งส่วนประกอบของรายการอาหารก็ประกอบไปด้วย5คอร์สด้วยกันนะคะก็คืออาหารทานเล่นอาหารเรียกน้ำย่อยสลัดอาหารจานหลักและของหวานโดยคัดวัตถุดิบชั้นดีจากทุกภาคค่ะอย่างเช่นกุ้งแม่น้ำนะคะเนื้อพงยานคำข้าวใหม่นาปีออร์แกนิกจากวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่งสีมาใหม่ๆเลยกุ้งมังกรเจ็ดสีจากภูเก็ตไก่เบตงปลาเก๋ามุกและปลากุเลาเค็มตากใบซึ่งเป็นอาหารฮาลาลทั้งหมดส่วนผลไม้ค่ะก็จะมาจากแหล่งของประเทศไทยเนี่ย6ชนิดด้วยกันก็คือส้มโอพันทับทิมสยามสับปะรดภูแลชมพู่ทับทิมจันทร์ส่วนภาชนะที่ใช้เสิร์ฟอาหารต้องเข้ากับธีมค่ะคัดสรรมาเป็นพิเศษรวมถึงการตกแต่งโต๊ะอาหารที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการนำเสนอเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและคุณค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยด้วยผ้าไหมไทยแล้วก็งานเครื่องเงินและผลิตภัณฑ์ย่านลิบเผาทานอาหารแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีงานเลี้ยงซึ่งก็จะมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทยด้วยอันนี้คนที่ดูแลก็คือทางส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยคุณอิทธิพลคุณปลื้มท่านก็บอกว่าจะมีการบรรเลงเพลงค่ะทานอาหารไปด้วยจากเชฟมิชลินสตาร์นะคะบรรยากาศดูดื่มไปด้วยความสวยงามของวิวทิวทัศน์นะที่หอประชุมกองทัพเรือเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากนั้นก็ได้ฟังเพลงด้วยนะคะโดยเป็นการบรรเลงเพลงค่ะจากวงดนตรีสี่เหล่าทัพและวงดนตรีจากกรมศิลปากรซึ่งดนตรีเนี่ยเขาบอกนะมีพี่เบิร์ดด้วยนะจ๊ะพี่เบิร์ดนี่มาองค์หนึ่งเลยจ้ะนะคะซึ่งพี่เบิร์ดก็จะร้องเพลงนำด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงแฟชั่นผ้าไทย
นะเป็นผ้าไทยร่วมสมัยโดยดีไซน์จากดีไซเนอร์จาก21เขตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การร้อยเรียงศิลปะวัฒนธรรมถ่ายทอดในรูปแบบของการแสดงประเพณีดั้งเดิมและการแสดงร่วมสมัยจากทั่วทุกภาคของไทยประกอบกับประเพณีลอยกระทงด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้นำเศรษฐกิจเขาได้ลอยกระทงแสดงถึงซอฟต์พาวเวอร์เอาละค่ะและตอนนี้อีกภาคส่วนหนึ่งพร้อมแล้วเราจะกลับไปที่บรรยากาศของการประชุมนะคะของเอเปคที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของนิทรรศการอาหารและอาหารแห่งอนาคตของการประชุมเอเปคในครั้งนี้ว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณอุไรวันกลิ่นหอมผู้สื่อข่าวสวทหรือว่าน้องตาลนะคะสวัสดีค่ะน้องตาลคะค่ะสวัสดีค่ะพี่วัชรมนค่ะทีนี้เดี๋ยวขอทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะงงๆเนาะว่าเอ๊ะตกลงอาหารเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นอาหารแห่งอนาคตมีการประกวดจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของโครงการนี้มาจากไหนแล้วเกี่ยวข้องไหมที่จะเสิร์ฟอาหารเย็นในวันนี้ในส่วนของทางผู้นำเอเปคเนี่ยค่ะคือต้องกล่าวก่อนเลยนะคะว่าอาหารแห่งอนาคตเนี้ยมันเป็นอาหารที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคอย่างยั่งยืนในอนาคตซึ่งเราไม่คาดว่าในอนาคตนะคะเราจะแบบว่าเกิดวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทั้งอากาศและสิ่งแวดล้อมเราต้องมาคิดค้นอาหารแห่งอนาคตเพื่อที่จะไปทดแทนโดยองค์ประกอบของมันนะคะจะจะพิจารณาโดยการที่แบบอาหารที่มีโภชนาการที่สูงตอบโจทย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารมีกระบวนการผลิตทั้งห่วงโซ่ที่สอดคล้องกับ BCC โมเดลค่ะต่อสิ่งแวดล้อมมันก็เลยเป็นการเชื่อมโยงของการที่เราจะมีการนำเสนออาหารแห่งอนาคตนะคะฟิวเจอร์ฟู้ดในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะมีการประกวดตรงนี้ขึ้นจากการประกวดตรงนี้นี่ก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ได้ไปทำการประกวดอะค่ะส่วนใหญ่คนที่เข้าประกวดอะค่ะจะเป็นแบบเยาวชนบางส่วนมากจะเป็นเกษตรกรที่มีการปลูกผักผลไม้แล้วก็ปลูกพืชที่แบบออร์แกนิกอะค่ะเข้าประกวดในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าเขามองว่าเราสามารถนำแบบว่าผักพื้นถิ่นนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเพื่ออนาคตแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนเวทีที่ดีด้วยที่เราจะนำอาหารพวกนี้ค่ะมาตอบโจทย์และนำเสนอให้กับผู้นำเอเปกอะค่ะหรือผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้งแต่ต้องพูดก่อนนะคะว่าเมนูพวกนี้แค่นำเสนอนะคะแต่ผู้นำไม่ได้ไปรับประทานนะคะแต่พรุ่งนี้เห็นว่าเมนูพวกนี้อะค่ะที่มีการคัดเลือกมาแล้ว9อย่างนะคะจะมานำเสนอให้กับสื่อมวลชนในสื่อมวลชนในศูนย์เศรษฐกิจนะคะโอเคเข้าใจละก็คือว่าโครงการนี้เขาต้องการที่เห็นนำเสนอถึงว่าอาหารในอนาคตเป็นอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีการประกวดจากตอนแรกผู้เข้าประกวดนี่ 2,000 กว่าทีมตอนนี้ก็เหลือมาจนคัดมารอบสุดท้ายแล้วและทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเสิร์ฟให้กับสื่อมวลชนซึ่งสื่อมวลชนไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยมีต่างประเทศทั้งหมดเลย21เขตเศรษฐกิจเนี่ยนะคะที่เขาจะได้ร่วมชิมร่วมชมแล้วก็คนที่ทำเมนูนั้นจะมีการพรีเซนต์ให้เราได้รู้จักด้วยใช่ไหมคะว่าวัตถุดิบทำมาจากอะไรแล้วมันเป็นอาหารในอนาคตยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะก็คือพรุ่งนี้เห็นว่าจะมี9เมนูอย่างนะคะพร้อมผู้ที่คิดค้นก็คือเชฟค่ะที่คิดค้นอาหารนี้มาพร้อมเสิร์ฟให้กับสื่อมวลชนแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันเลยค่ะทั้งสื่อชาวไทยและสื่อต่างชาติได้ลิ้มลองแล้วก็ได้เห็นแนวคิดใหม่ๆอาหารแห่งอนาคตของเราอะค่ะซึ่งมันตอบโจทย์กับแนวคิดของเราอยู่แล้วคือ BCC เกี่ยวกับที่มันเป็นอาหารแห่งอนาคตจะพูดยังไงอะค่ะที่แบบว่าส่วนใหญ่ที่หนูไปดูก็คือเน้นผักผลไม้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้คือบางคนก็เลี่ยงที่จะแบบเป็นแบบไม่ทานเนื้อสัตว์เป็นแพลนเบสไปก็อาจจะเป็นจากโปรตีนจากพืชจากเห็ดจากอะไรเนี่ยมีหลายอย่างไหนลองแนะนำเมนูเบื้องต้นหน่อยสิคะว่า9จานเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอะค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะจะเป็นหน่วยงานหลักค่ะที่จะนำโต๊ะเมนูทั้ง9อย่างที่ขอพัฒน์มาแล้วจากการประกวดฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะ มาให้สื่อมวลชนนะคะจะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันรอบละ300ชุดค่ะรอบแรกน่าจะเป็นช่วงเวลา 11:30 น.และ 17:30 น.9เมนูหลักๆนะคะที่หนูเห็นมาแล้วสามารถพูดออกมาได้เพราะว่าบางเมนูอะค่ะที่บางอันมันอาจจะเป็นเมนูที่เราไม่น่ารู้จักเพราะว่าเป็นชื่อของทีมเป็นชื่อเมนูใหม่ของเขาแต่หนูยังไม่ได้เห็นเมนูอะค่ะ
แต่ขอยกหลักๆ ก่อนนะคะอาจจะเป็นขนมชั้นในอนาคตสุดน้ำตาลชื่อเมนูที่จะนำเสนอมานะคะขนมชั้นแห่งอนาคตใช่อนาคตสุดน้ำตาลค่ะแล้วก็มีเมี่ยงคำมอนมิตรอันนี้เป็นชื่อจองคอเขาก็ตั้งเขาตั้งขึ้นมาเนาะเวลาสมมติเชฟจะดูจะต้องแบบว่าให้ชื่อเมนูมันดูหรูหราพิสดารนิดนึงดูแบบอุ้ยน่าตื่นตาตื่นใจจังเลยแต่จริงมันคือเมี่ยงคำแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยอย่างเช่นว่าไม่ใช่เมี่ยงคำธรรมดาใช่ไหมคะเมี่ยงคำถ้าส่วนใหญ่มันมีวัตถุดิบอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นพวกส่วนใหญ่เมี่ยงคำจริงๆมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วคือจะมีพวกธัญพืชมีอะไรเยอะใช่ไหมคะแต่นี้ก็อาจจะมีการสอดแทรกใส่เข้าไปในส่วนของวัตถุดิบเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วรสชาติด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วอย่างขนมที่ว่าคือเพื่อสุขภาพมันคือเทรนด์ของสุขภาพด้วยก็อาจจะต้องลดน้ำตาลส่วนหนึ่งหรือทำยังไงที่จะให้ดีต่อสุขภาพแล้วก็สอดคล้องกับ BCG ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เมนูที่นำเสนอค่ะที่จากที่เคยไปดูประกวดมานะคะจะเป็นเน้นจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะจะเป็นผักผลไม้อย่างบางอันนะคะที่หนูเคยดูสลัดเป็นจากเห็ดเข็มเอ้ยจากไอเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะดอกเห็ดทองอะค่ะนำมาเป็นสลัดโดยที่เขาว่าเป็นคนปลูกเห็ดเข็มทองเอ้ยไม่ใช่เห็ดทองหมายถึงว่าปลูกไอดอกไม้เข็มทองเองอะค่ะแล้วก็นำมาดีไซน์มาเป็นสลัดน้ำสลัดที่ทำเองที่แบบก็ถือว่าแบบเชื่อมโยงกับ BCC อะค่ะดิฉันเห็นละเมี่ยงคำบอมิดคือเป็นมิดต่อคนบอมอมิดเป็นมิตรต่อคนและสัตว์และสิ่งแวดล้อมคือไม่ใช่เนื้อสัตว์นะคะเขาจะเป็นโปรตีนจากแบบเหมือนแหนมเนืองเวียดนามคิดถึงนึกภาพเอาแบบไอ้ตัวหมูใช่ไหมเป็นเหมือนแหนมเนืองแต่ว่าเครื่องเคียงอ่ะใช้เป็นเมี่ยงคำที่จะมีมะพร้าวซอยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีถั่วลิสงมีหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไอ้ตัวโปรตีนอ่ะเขาใช้โปรตีนจากพืชเข้ามาอันนี้ก็น่าสนใจดิฉันเข้าดูในส่วนของเดี๋ยวอธิบายช่วยกันอธิบายเนาะ futurefoodapec.com คือเขาก็เหมือนเชิญชวนให้มีการโหวตแต่ว่าปิดรับโหวตแล้วนะเพราะว่าคือเขาก็จะตัดสินกันแล้วใช่ไหมคะอย่างเมี่ยงคำเนี่ยดิฉันเห็นโหวตก็เยอะอยู่นะคะมีเมี่ยงคำโหวตตอนนี้อยู่921นะคะเขาก็จะมีให้กดโหวตนะแล้วก็มีอะไรอีกนะเมี่ยงคำมีขนมใช่ไหมคะขนมชั้นอันนี้ก็จะเป็นขนมชั้นที่เป็นรูปดอกไม้ขนมชั้นในอนาคตสูตรลดน้ำตาลอันนี้เหมาะเลยเสริมใยอาหารด้วยแล้วมีโปรไบโอติกอีกตั้งหาก กินขนมแล้วได้ประโยชน์มีโปรไบโอติกนะคะอันนี้โหอันนี้โหวตเยอะนะน้องเตย4,640 โหวตค่ะอันนี้โหวตเยอะคนชอบทานขนมดูหน้าตาน่าอร่อยอ่ะนะคะนี่ก็ต้องมาลิ้มลองค่ะว่าจะอร่อยอย่างที่หน้าตาหรือเปล่าแต่แน่คือมีประโยชน์แน่นอนนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของ BCG อาหารแห่งอนาคตนะคะทีนี้พรุ่งนี้เสิร์ฟเนี่ยก็คือข้าวเที่ยงข้าวเย็นพอดีเลยใช่ไหม11:30ใช่ค่ะก่อนเหมือนเป็นเมนูเสริมค่ะแต่ว่าลองชิมค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่เขาจัดคือนอกจากนี้จัดแล้วคือจัดอยู่ในนิทรรศการด้วยใช่ไหมคะทีนี้บางคนอาจจะไม่ได้เห็นภาพเพราะว่าไม่ได้ไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์อยากให้น้องเตยนี่อธิบายนิดนึงว่าเอ๊ะการจัดนิทรรศการเนี่ยมันมีอะไรบ้างในส่วนของโซนนี้ค่ะที่ว่าเป็นอาหารเนี่ยค่ะก็คือว่าต้องพูดรวมๆก่อนนะคะว่าชั้น LG อะค่ะเป็นศูนย์สื่อมวลชนจะมีทั้งสื่อทั้งต่างประเทศแล้วก็ชาวไทยนะคะแล้วในศูนย์สื่อมวลชนจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับ BCC Thailand BCC แล้วก็นิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็จะมีการนวดแผนไทยด้วยแต่ถ้าพูดถึงในนิทรรศการเรื่องอาหารก็จะมีการนำเสนอว่าอาหารแห่งอนาคตเป็นยังไงความหมายของอาหารแห่งอนาคตเป็นนิทรรศการแล้วก็ซึ่งไฮไลท์จริงๆมันน่าจะเป็นของวันพรุ่งนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะจะนำอาหารที่ประกวดขึ้นมา9อย่างจะมาให้สื่อมวลชนได้ลิ้มลองค่ะแต่จริงๆแล้วบูธที่น่าสนใจอีกบูธนึงก็คือในศูนย์สื่อมวลชนก็คือนวดแผนไทยนะคะ เพราะว่าแบบคนสนใจมาจำนวนมากเพราะว่าจากการที่แบบไปสอบถามวันนี้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มาได้มาดูงานแล้วก็ให้มีกำลังใจเห็นบอกว่าวันนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อวานเห็นมีชาวต่างชาติ200 คนวันนี้อีก100 คนเป็น300 คนแล้วค่ะที่แบบ
ได้มาลองนวดแผนไทยเราก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะที่คนไทยจะได้แบบนำการนวดแผนไทยไปแพร่หลายมากกว่าเดิมใช่ค่ะทำให้คนรู้ว่าการนวดแผนไทยเนี่ยต้องนวดกับคนไทยนะนะคะเขามีเทคนิคเขากดจุดเขารู้ว่าตรงไหนเมื่อยแล้วออฟฟิศซินโดรมเป็นยังไงนะคะศาสตร์ของคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกออริจินอลก็อยู่ที่ประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ดูบรรยากาศโดยภาพรวมเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะก็มีการจัดนิทรรศการเยอะเลยในส่วนของงานนี้ในชั้น LG แต่ว่าในส่วนของการจัดนิทรรศการของในส่วนของอาหารเนี่ยอันนี้สามารถให้ประชาชนเข้าชมได้ไหมคะหรือว่าคือยังไม่ได้เลยเฉพาะสื่อใช่ไหมคะต้องเพราะว่าอยู่ในห้องสื่อมวลชนเลยค่ะต้องเป็นสื่ออย่างที่พี่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าจะเป็นสื่อในประเทศเราก็สื่อฝั่งต่างประเทศนะคะถึงสามารถเข้ามาได้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าการรักษาความปลอดภัยในเรื่องงานเอเปคครั้งนี้ถือว่าเข้มงวดถ้าใครไม่มีบัตรที่เราลงทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็จะไม่สามารถเข้ามาหน้าบริเวณของศูนย์เศรษฐกิจได้หรือเข้ามาข้างในงานได้ค่ะนะคะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้ก็คงอาจจะต้องมาบรรยายหน่อยว่าแต่ละจานเป็นยังไงให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่อยากทานไปด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอุไรวันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะทีนี้เข้าใจกันแล้วเนาะว่าแยกส่วนนะอาหารแห่งอนาคตก็จะเป็นในส่วนของการจัดนิทรรศการคือให้ความรู้และจัดเพื่ออะไรจัดเพื่อที่จะต่อยอดว่าวัตถุดิบของประเทศไทยที่เราบอกว่าเป็นครัวโลกเนี่ยครัวโลกเนี่ยมันสามารถทำอาหารได้หลากหลายอย่างแล้วก็สามารถที่จะทำโดยที่ไม่ต้องพึ่งในส่วนของเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์คืออะไรคะเนื้อสัตว์เนี่ยเวลาคุณสังเกตไหมว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนหนึ่งคือรักสุขภาพนะคะไม่ทานเนื้อนะคะเพราะว่าทานเนื้อบ่อยๆมันก็อาจจะก่อให้เกิดโรคสองก็คือว่าการทานเนื้อเนี่ยในการเลี้ยงสัตว์มันก็จะมีการปล่อยก๊าซต่างๆออกมาใช่ไหมอย่างเช่นตดเนี้ยอะไรเงี้ยมันก็เป็นนะหรือมูลเมินอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่สร้างมลภาวะของในส่วนของสัตว์เขาก็เลยใช้เป็นพืชมาแทนฉะนั้นตรงนี้แหละอาหารแห่งอนาคตเขาก็จะรังสรรค์โปรตีนจากพืชมาแล้วก็ทำเป็นหลากหลายเมนูขึ้นมานะคะฉะนั้นเนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยขอชี้แจงถึงกรณีที่มีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนออกไปว่าเมนูอาหารจะถูกเสิร์ฟให้กับผู้นำเอเปคจะเป็นเมนูจากโครงการอาหารแห่งอนาคต Future Foodfor sustainability ซึ่งเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะคะและสื่อมวลชนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าเมนูอาหารแห่งอนาคตที่ได้จากการประกวดของกิจกรรมนี้จะไม่ไปเสิร์ฟให้กับผู้นำเอเปคนะคะขีดเส้นใต้3เส้นแต่จะเสิร์ฟให้กับผู้สื่อข่าววันพรุ่งนี้2รอบนะคะส่วนถ้าเป็นเสิร์ฟให้ผู้นำเย็นนี้คือของเชฟชุมพลนะคะเข้าใจตรงกันนะคะทีนี้ดิฉันอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าคุณสนใจเนี่ยเข้าไปดู www.futurefood ได้เขาจะมีหน้าตาเมนูอาหารมาให้เลยว่าแต่ละทีมเนี่ยที่เข้าประกวดหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีผลโหวตด้วยซึ่งนี้ดิฉันชอบมากเลยเพราะตอนแรกนี่คิดว่าโอ้คงจะมีแต่แบบน้องๆที่เขาเรียนโรงเรียนแบบดังๆโรงเรียนทำอาหารดังๆไปประกวดไม่ใช่ปรากฏว่ามีเกษตรกรอะไรก็ไปประกวดด้วยเหมือนกันแล้วก็ใช้วัตถุดิบของตัวเองในการปรุงอาหารนะคะทีนี้ที่มาวัตถุประสงค์ของ Future Food มาจากไหนก็คือจากการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค2565เนี่ยแหละแล้วเขาก็มุ่งเน้นความสำเร็จความร่วมมือในด้านต่างๆที่จะขับเคลื่อนเอเปคให้เปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนมีสมดุลผ่านแนวคิด BCG Economy ทีนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็เลยสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะก็คือโครงการ Future Food for Sustainabilityนะก็คืออาหารแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืนอ่ะโดยเปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ไม่จำกัดอาชีพทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มเกษตรกรนักศึกษาบุคคลทั่วไปใครก็ได้อ่ะที่สนใจฟิวเจอร์ฟู้ดแสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปคเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์เมนูอาหารอนาคตภายใต้แนวคิดก็คือคอนเซ็ปต์ต้องเป็น BCG นะคะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเขาก็คือคอนเซ็ปต์ Play to Planet นะคะพร้อมโอกาสนำเสนอ21เมนูนะในส่วนของการให้ทางผู้สื่อข่าวนะจาก21เขตเศรษฐกิจเนี่ยแหละได้ชิมแล้วก็ได้ชมอย่างที่ว่าแล้วก็มีรางวัลด้วยนะคะรางวัลมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาทโดยรางวัลชนะเลิศสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทนะคะทีนี้ประโยชน์ของเขาคืออะไรประโยชน์ของไทยฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยนะคะดิฉันก็หยิบมาจากเว็บไซต์นี่แหละนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารของไทยซึ่งเป็นจุดเด่นครัวโลกที่ส่งออกอาหารสูงติด1ใน15
ให้ยกระดับวัตถุดิบอาหารของเรานี่สู่อาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มมูลค่าในการตลาดเอาง่ายๆถ้าโปรตีนคุณไม่ใช่เนื้อสัตว์ใช่ไรจิ้งหรีดไงคะโปรตีนสูงมากเลยนะคะซึ่งในเมนูที่เขาประกวดก็มีนะคะบ้านอื่นจะมีไหมไปหาจิ้งหลงจิ้งหรีดอะนะแมลงเราเนี่ยโอ้โหมีหลายสายพันธุ์มากเลยโปรตีนสูงทั้งนั้น2คือประโยชน์ที่จะได้คืออะไรคนรุ่นใหม่จะได้แสดงศักยภาพนำนวัตกรรมภูมิปัญญาเทคโนโลยีมาพัฒนาอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในเวทีโลกค่ะ3คือเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้เข้าถึงโอกาสธุรกิจโชว์เลยคุณมีฝีมือในการทำอาหารยังไงคุณรังสรรค์ครีเอทอาหารยังไงซึ่งเป็นอาหารแห่งอนาคตเมกะเทรนด์ของโลกมูลค่าการตลาดตอนนี้สำหรับอาหารแห่งอนาคตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าอยู่ที่เท่าไหร่มูลค่าการตลาดอยู่ที่ 122,927 ล้านบาทแล้วมันจะโตอีก2เท่าในปี2025ค่ะและอาหารแห่งอนาคตช่วยลดภาวะโลกร้อนจากกระบวนการการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำแล้วก็ช่วยแก้ไขวิกฤตการขาดแคลนอาหารทั่วโลกนี่คือข้อดีของฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะนี่คือเบื้องต้นส่วนใครสนใจอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ www นะคะแล้วก็ futurefoodapec.com มีหมดเลยหน้าตาเมนูอาหารที่เขาประกวดก็มีนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดขอนแก่นไปแก้หนี้กันนะคะพักกันก่อนค่ะขยะโฟมและพลาสติกเกิดขึ้นกว่า 7,000 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกประมาณ 80% หรือ 5,600 ตันต่อวันปัญหาที่ตามมาคือไปกีดขวางการระบายน้ำตามท่อแล้วยังมีสัตว์หลายชนิดกินพลาสติกเข้าไปตายอย่างน่าสงสารก็เกิดปัญหามากกว่าที่ตาเห็นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ทำจากวัสดุย่อยสลายง่ายตามธรรมชาติช่วยโลกกันไหมคะว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อนความคิดดีจังหนูชอบผมก็ชอบนะป้าก็ชอบแม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วที่ส่งผลร้ายกับร่างกายใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแต่เราทุกคนช่วยกันได้ด้วยการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลดับเครื่องยนต์ขณะจอดตรวจสอบสภาพรถหยุดการเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นเผาใบไม้เศษขยะเผาไร่นาเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรปรับลดหยุดพฤติกรรมสร้างฝุ่นและช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับสารพิษในอากาศท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย14:35 นะคะสมรภูมิข่าว 92.5 อยู่กับดิฉันวสุมนพร้อมด้วยทีมงานนะคะทักทายคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาในส่วนของ Facebook Live นะคะ Radio Thailand Live รวมไปถึงทางวิทยุ FM 92.5 ในวันหยุดแบบนี้กรุงเทพลดโล่งเลยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยเห็นไปต่างจังหวัดกันเยอะเลยในขณะที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะแล้วไม่ได้ไปไหนก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะซึ่งบอกข่าวดีนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับการประชุมเอเปค2022ล่าสุดทางคุณทิพนันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้พูดถึงกรณีที่คุณรีเบก้าสตาร์มาเรียผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการเอเปคได้กล่าวในการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคโดยคุณรีเบก้าเนี่ยได้ชื่นชมการเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปค2022ของไทยในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ4 ปีที่ผู้นำจากเขตเศรษฐกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องนี้สามารถกลับมาประชุมแบบพบหน้ากันโดยท่านก็บอกว่าในแง่ของโลจิสติกสถานที่ต่างๆของไทยถือว่าอยู่ในระดับ world class ค่ะ
ขีดเส้นใต้ World Class เลยนะและจัดการที่ยอดเยี่ยมเอาใจใส่ดูแลผู้เข้าร่วมประชุมมีความปลอดภัยทั้งจากการเดินทางและจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ในแง่สาระล่ะเป็นยังไงท่านก็บอกว่าสามารถทำให้เกิดความคืบหน้าท่ามกลางความท้าทายที่เผชิญอยู่ถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จปีหนึ่งของเอเปกนะโดยจากเสียงชื่นชมดังกล่าวเนี่ยทางคุณที่พนังก็บอกว่าเป็นการการันตีว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022ของไทยที่สามารถจัดได้อยู่ในระดับ World Class ยอดเยี่ยมภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้วางนโยบายควบคุมการจัดการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและเป็นที่ประทับใจของนานาชาตินะคะทีนี้มาดูซิว่าวันนี้คิวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวตามสื่อออนไลน์เนี่ยพาดหัวเลยคิวแน่นมากเอียดๆเลยนะคะตั้งแต่เช้าตรู่ยันโอ้โหเกือบเที่ยงคืนนะคะมาไล่เรียงกันหน่อยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดย 9:00 นค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน APEC CEO Summit 2022นะคะโดยทางภาคเอกชนเนี่ยก็เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีนะเป็นทางตัวแทนของ Amazon เว็บไซต์Amazon Web Service นะคะ AWS ค่ะแล้วก็ตอน 11:00 นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายเอ็มมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล 14:20 นายกรัฐมนตรีและภรรยาต้อนรับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภรรยาณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 16:00 ค่ะนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายคิชิดะฟูมิโอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล17:15 นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดาในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะจากนั้น20:02นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกณหอประชุมกองทัพเรือค่ะและปิดท้าย 17:15 นะคะนายกรัฐมนตรีและภรรยารับเสด็จเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิสฮานซาอุดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียณท่าอากาศยาน2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนี่คือแขกบ้านแขกเมืองที่ทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องเราจะได้เห็นบรรยากาศก่อนหน้านี้ก็คือจะมีทั้งในส่วนของรัฐมนตรีนะแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีที่ไปรับแขกนะอยู่ที่สนามบินเลยนะเพื่อการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะส่วนอีกเรื่องนึงตัดสลับบรรยากาศมานิดนึงตุ้มๆต่อมๆเนาะวันนี้วันที่อะไร17 3วันจ้ะ3วันฟุตบอลโลกตกลงได้ดูไม่ได้ดูคือตอนนี้คนก็บอกไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าจะจ่ายแพงขนาดนั้นสักปีนึงคงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะก็เริ่มมีเสียงแบบนั้นเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าล่าสุดค่ะนะคะคุณอนุชานาคสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ทุกคู่ว่าเชื่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกต.จะมีการประสานกับกกต.คิดว่าได้เตรียมการเป็นอย่างดีไม่น่ามีปัญหาคิดว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกครบทุกแมตช์อย่างแน่นอนเพราะพลเอกประวิตรบริหารจัดการเรื่องนี้อยู่ไม่น่าเป็นกังวลอะไรนะคะโดยผมเชื่อว่าคนไทยได้ดูอยู่แล้วคุณอนุชาบอกไม่ต้องกลัวว่าล่าช้าขนาดครั้งที่ดูบอลยูโรยังได้ดูวันสุดท้ายเลยผมมีความมั่นใจว่าคนไทยจะได้ชมฟุตบอลโลกส่วนปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายคงมีภาคเอกชนสนับสนุนและคงมีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆการเจรจาเรื่องลิขสิทธิ์จะมีการลดหย่อนเพิ่มเติมผมมั่นใจคุณอนุชาบอกมั่นใจนะคะโอเคทีนี้มาฝั่งของคุณก้องศักดิ์อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ทั้งมีหนี้และไม่มีฟังไว้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเองเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปที่มหากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน
ครั้งนี้เป็นการสัญจรไปที่จังหวัดขอนแก่นเริ่ม 18-20 พฤศจิกายนนะคะเราจะไปพูดคุยกับทางคุณพงพันธ์จงรักท่านเป็นรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับคุณวัสมนครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับค่ะมีคำถามว่าเอ๊ะการสัญจรในแต่ละภาคเนี่ยเขามีคำถามว่าแต่ละภาคเหมือนกันไหมอย่างขอนแก่นเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเพราะว่าล่าสุดคือจัดที่กรุงเทพอันนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะท่านรองคะอ๋อในการจัดครั้งนี้สัญจรเนี่ยเป็นครั้งที่สองนะครับที่ภาคอีสานตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยก็คงพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าในบริบทของต่างจังหวัดเนี่ยในครั้งนี้เราได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพพัฒนาชนบทมาร่วมด้วยก็คือในส่วนของกรมการจัดหางานท่านจัดหางานจังหวัดแล้วก็ท่านพัฒนาชุมชนจังหวัดท่านได้ให้ความร่วมมือมามีกิจกรรมที่จะส่งเสริมอาชีพแนะนำอาชีพแนะนำกิจกรรมดีๆด้วยครับมีเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับค่ะซึ่งงานในครั้งนี้เนี่ยทางธกส.เป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะท่านรองคะใช่ครับธกส.ได้รับเกียรติจากกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมสถาบันการเงินของรัฐครับได้มอบหมายให้ธกส.เป็นเจ้าภาพในการจัดสัญจรครั้งที่สองที่ภาคอีสานครับค่ะสำหรับเรื่องของรายละเอียดกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างคะท่านรองคะโอ้กิจกรรมดีมากๆเลยครับอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับโดย3ส่วนงานที่ผมนำเรียนไปเนี่ยมีความคาดหวังว่าเราจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินนะครับได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินครบวงจรเลยพร้อมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือและลดภาระหนี้สินต่างๆมีการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินมีการปรับโครงสร้างหนี้ลดขยายปลดลดหนี้ลดดอกเบี้ยอะไรเยอะแยะมากเลยครับค่ะซึ่งส่วนใหญ่นี่ถ้าพูดถึงเนี่ยคนที่เป็นหนี้ก็น่าจะมองว่าน่าจะเป็นทางออกสำหรับในส่วนของการที่จะไปแก้ไขปัญหาถ้าอยากจะให้ทางท่านรองเนี่ยอธิบายว่าสมมุติคนที่ฟังอยู่และเป็นหนี้เขาจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีถ้าจะไปงานนี้ค่ะคืองานนี้เนี่ยประกอบด้วยสถาบันการเงินของรัฐนะครับรวมถึงธนาคารกรุงไทยด้วยแล้วเราก็มีพันธมิตรอีกหลายส่วนงานนะครับที่มาร่วมผมขออนุญาตเอ่ยถึงพันธมิตรอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้คำปรึกษาในการแก้หนี้นะครับมีสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมสสว.มีกสย.ด้วยนะครับมีบสย.มีส่งเสริมเงินออมก็มากกอช.กองทุนเงินออมแห่งชาติก็มาคือไม่ใช่แค่แก้หนี้คือมาช่วยด้วยว่าพอสมมติว่าคุณอาจจะมีหนี้ละคุณจะออมยังไงต่ออันนี้คือประมาณนี้ใช่ไหมคะวางแผนการเงินให้เขาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือเป็นการดูแลหนี้แบบครบวงจรนะครับแก้ไขหนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งการให้ความรู้เพิ่มการให้การบริหารจัดการหนี้ที่ดีเนี่ยก็ด้วยตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับคุณสมน์การสร้างภูมิคุ้มกันการส่งเสริมการออมแบบดอกเบี้ยพิเศษในงานอะไรพวกนี้เราก็มีกิจกรรมเยอะมากทุกแบงค์นำแคมเปญดีๆมาหมดเลยครับในการช่วยส่งเสริมการออมด้วยครับค่ะมีคนถามเหมือนกันว่าแล้วถ้าแบบเป็นหนี้นอกระบบนี้ไปงานนี้ได้ไหมคะท่านรองคะไปได้ครับไปได้ครับคือวันนี้นอกจากคนที่มีหนี้อยู่กับสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงธกส.อยู่ด้วยแล้วเนี่ยนะครับท่านจะไปขอคำปรึกษาเพราะงานนี้เป็นงานที่รัฐบาลตั้งใจมาแก้ไขปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่แล้วนะครับดังนั้นหนี้นอกระบบท่านมาปรึกษาเลยครับถ้าเป็นหนี้เกี่ยวกับการเกษตรท่านก็เดินมาที่บูธธกส.เลยถ้าแก่ท่านเป็นหนี้เกี่ยวกับการค้าขายอยู่ในชุมชนเมืองท่านเดินไปที่ธนาคารออมสินผมยกตัวอย่างเป็นต้นนะฮะซึ่งแบงค์ธนาคารของรัฐเหล่านี้พร้อมที่จะให้คำปรึกษาท่านพร้อมที่จะหาทางออกให้ท่านพร้อมที่จะลดภาระให้ท่านนะครับผมบอกที่เตรียมไว้ก็ยินดีเลยครับยินดีเลยครับค่ะถามท่านรองนิดนึงนะคือถ้าในฐานะที่เป็นรองผู้จัดการธกส.คือบางคนจะบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าทางภาคอีสานเนี่ยคนเป็นหนี้เยอะก็คือเกษตรกรนะคะพอจะมีแบบเป็นเคสหรือว่าเป็นแบบตัวอย่างไหมคะว่า
แก้หนี้ของเขานี่แก้ยังไงเพราะบางคนบอกว่าเกษตรกรเนี่ยหนี้ไม่จบอ่ะหนี้จนตัวตายทำเกษตรกรทำนาไปด้วยแล้วก็เป็นหนี้ตลอดคือหาเงินมาเพื่อใช้หนี้อะไรแบบนี้อยากจะให้ท่านอธิบายหน่อยว่าวิธีการแก้ไขที่จะแก้หนี้ของเกษตรกรเนี่ยควรจะทำยังไงมีแนวทางไงคะท่านโอ้ดีมากเลยครับคือวันนี้ด้วยนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ซึ่งท่านเป็นประธานบอร์ดของธกส.เราด้วยนะครับท่านก็บอกว่าการที่จะแก้ไขปัญหานี่อย่างยั่งยืนเนี่ยท่านให้โมเดลมาครับเป็นโมเดลการจัดการและออกแบบเชิงพื้นที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าดีไซน์แล้วก็แอนด์แมเนจบายแอเรียท่านมองว่าแต่ละบุคคลแต่ละชุมชนเนี่ยปัญหาจะไม่เหมือนกันครับคุณสมน์ปัญหาจะไม่เหมือนกันทีนี้การจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรแต่ละคนแต่ละชุมชนเนี่ยจะใช้โซลูชันสูตรเดียวไม่ได้ผมยกตัวอย่างในงานครั้งนี้นะครับในงานครั้งนี้เรามีการโชว์เคสกรณีหนี้สินรายบุคคลหรือหนี้สินของชุมชนนะครับที่เคยประสบปัญหาถึงการเรื่องหนี้สินแต่มาปรับเปลี่ยนมาพัฒนาเพราะธกส.ไปเติมความรู้ไปเติมทุนไปเติมความรู้พัฒนาตลาดช่องทางตลาดมีการโชว์เคสในงานนี้กิจกรรมเวทีกลางเนี่ยเราจะเอาเกษตรกรผู้ประกอบการนะครับชุมชนที่คือผ่านการจัดการหนี้แล้วก็ผ่านในช่วงของการเป็นหนี้สินเยอะกลับมามีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีรายได้ที่เพียงพอที่จะดำรงชีวิตแล้วก็เพียงพอที่จะชำระคืนสถาบันการเงินและอยู่ได้มีครับมีโชว์เคสหลายกรณีเลยครับในงานพวกวันที่18 19 20นี้ครับท่านพอบอกเคสให้ฟังทางวิทยุหน่อยนิดนึงได้ไหมคะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ไปที่โรงงานบางคนอาจจะอยากจะศึกษาเป็นตัวอย่างนิดนึงอะค่ะว่าเขาแก้ไขปัญหายังไงอะค่ะอ๋อมีพี่น้องในขอนแก่นเนี่ยนะครับมีที่เขาพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงนะครับเคยทำการเกษตรแล้วก็อยู่ในเขตแนวของเขื่อนอุบลรัตน์ประมาณนี้นะครับมีน้ำท่วมถึงแล้วก็ปลูกผักเนี่ยช่วงแล้งก็แล้งนะครับน้ำก็ลดไปช่วงน้ำเข้าเขื่อนเยอะเนี่ยพื้นที่ก็ถูกน้ำท่วมถึงพืชผักเสียหายเขาเปลี่ยนเป็นการปลูกแบบแนวใหม่ครับรวมกลุ่มกันปลูกพืชผักเนี่ยเขาจะว่าปลูกบนแคร่เพื่อยกระดับเหมือนกับทำเลี้ยงกล้วยไม้ฮะคุณวัชรภาพออกไหมครับเป็นการเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะพืชผักที่เป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยนะครับเป็นทั้งอินทรีย์แล้วเป็นการใช้อะไรนะการแรกภูมิปัญญาในการหนีปัญหาที่ประสบในอดีตโดยมาปลูกพืชผักบนแคร่ยกระดับให้สูงขึ้นกลุ่มนี้มีความประสบผลสำเร็จมากธกส.ได้วันนี้ได้นำสื่อมวลชนในพรุ่งนี้นะครับไปดูเคสเหล่านี้แล้วก็มาขยายต่อให้พี่น้องเกษตรกรที่มีแนวคิดเหล่านี้ในการแก้ปัญหาหนี้สินเดิมเนี่ยพี่น้องเกษตรกรยังทำพืชเชิงเดียวยังทำอยู่แค่คนเดียวแต่วันนี้พอรวมกลุ่มกันปลูกผักบนแคร่เนี่ยได้เนี่ยเขาสามารถที่รวมกลุ่มไปส่งผักขายอยู่โลตัสขายบิ๊กซีเลยครับคุณรัศมีราคาเนี่ยเป็นราคาเชิงประกันเลยนะครับแล้วมีคุณภาพดีด้วยอย่างเงี้ยเป็นโชว์เคสที่เราได้นำสื่อมวลชนไปดูในเขตขอนแก่นในช่วงพรุ่งนี้เพื่อจะนำเคสมาโชว์ในงานของเราในมหกรรมครั้งนี้ด้วยครับเข้าใจแล้วคือจริงๆแล้วพอแก้หนี้แก้ปัญหานี้ให้เสร็จสรรพก็ต้องมาดูว่าสร้างอาชีพยังไงที่จะต่อยอดให้คุณมีปัญหาที่คุณมีหนี้ทุกวันนี้มันเกิดจากอะไรก็คือจากการปลูกผักของคุณนั่นแหละเราก็ไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็ไปหาก็จะมีคนมาให้คำปรึกษาว่าเดี๋ยวตลาดคุณจะส่งให้ที่ไหนยังไงคือครบวงจรว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะท่านรองคะใช่ครับใช่ครับเป็นชุมชนชื่อชุมชนห้วยเสือเต้นครับห้วยเสือเต้นนะครับเป็นชุมชนที่เรานำสื่อมวลชนไปดูว่าเป็นเคสที่พี่น้องเกษตรกรได้รวมกลุ่มกันได้เพิ่มทักษะแล้วก็ผลิตพืชผักที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแล้วเราก็เชิญชวนไปหาตลาดที่ตลาดที่เราสามารถติดต่อได้อย่างเช่น Tesco Lotus หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเนี่ยนะครับก็เพิ่มมูลค่าให้พี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ชุมชนเหล่านี้ได้ครับเป็นเคสที่น่าศึกษาครับค่ะแล้วถ้าเกิดถึงว่าใครต้องการต่อยอดอยากจะขอเงินทุนก็มีเรื่องของการขอในส่วนของการกู้ซึ่งอาจจะมีดอกเบี้ยที่ราคาถูกอะไรก็ว่ากันไปก็ไปคุยกันในงานได้นะคะท่านรองคะได้ครับในงานนี้นะครับรวมทุกสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงธกส.นะครับนอกจากแก้ไขหนี้แล้วเนี่ยเรายังเติมสินเชื่อให้ด้วยครับในงานนี้นะครับเป็นสินเชื่อที่ค่อนข้างจะผ่อนปลนทุกธนาคารของรัฐครับผ่อนปลนทั้งหลักประกันผ่อนปลนทั้งดอกเบี้ย
ผ่อนปลนทั้งระยะเวลาของการชำระคืนสิ่งเหล่านี้น่าสนใจครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับคุณรัศมนครับคุณฟังครับผมอยากให้มาร่วมงานก็เพราะว่าในงานนี้นะครับทุกส่วนงานเนี่ยเรามองว่าการให้ความรู้คู่ทุนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการบริหารจัดการเงินนะครับfinancial literacy ก็ดีหรือว่าการให้ความรู้เรื่องดิจิตอลเลนดิ้งดิจิตอลไฟแนนซ์ดิจิตอลลิเทอเรซีเพราะวันนี้เราเชื่อว่าทุกคนเข้าถึงการทำธุรกรรมของธนาคารผ่านระบบแอปพลิเคชันต่างๆความทันสมัยนะครับแต่เราอยากให้ทุกสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยได้ให้ความรู้สิ่งเหล่านี้ในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือการทำธุรกรรมผ่านระบบมือถือหรือโมบายต่างๆเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้มีความรอบรู้เพื่อป้องกันความเสียหายอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้มีความรอบรู้เท่าทันนะครับสิ่งนี้เราคิดว่าจำเป็นครับที่สถาบันการเงินของรัฐแล้วก็พันธมิตรที่มาในงานเนี่ยอยากจะส่งผ่านความรู้เหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานได้เห็นว่าเราต้องมีความรอบรู้และเราจะสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้ดีนะครับไม่ถูกใครมาหลอกได้ง่ายนะครับประมาณนั้นครับสำหรับใครที่สนใจจะไปร่วมงานได้วันไหนที่ไหนยังไงคะท่านรองคะอ๋อในงานสัญจรครั้งที่2ในภาคอีสานนะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นครับหรือว่าแถวนี้เขาเรียกว่าขอนแก่นเขาเรียกว่าศูนย์ไคร้นะครับในช่วงวันที่18นะครับถึง20พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง 18.00 นนะครับอยู่บริเวณฮอล2นะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตภาคอีสานทั้ง18จังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงครับถ้าท่านอยากให้มาร่วมงานนี้ครับมีสิ่งดีๆที่อยากจะทางรัฐบาลอยากจะช่วยเหลือดูแลภายใต้การมาตรการการแก้ปัญหาหนี้สินประชาชนครับค่ะต้องมีการลงทะเบียนก่อนไหมคะหรือว่าไป walk in หน้างานได้เลยคะมี2ส่วนครับวันนี้มีส่วนหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านทางทางธปท.ก็ดีทางเว็บของกระทรวงการคลังก็ดีก็มีอยู่ส่วนหนึ่งครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ walk in ครับแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากเรียนอย่างนี้อยากให้พี่น้องเกษตรกรอยากให้พี่น้องประชาชนมาในงานแต่ถ้ามีความจำเป็นเองจริงๆไม่สามารถมาร่วมงานเนี่ยธนาคารของรัฐทุกสาขาครับพร้อมที่จะให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหนี้สินเรื่องการเติมสินเชื่อให้คำปรึกษาด้านการเงินนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับผมอยากเรียนว่าถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินเรื่องการเติมสินเชื่อใหม่เรื่ององค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใหม่เนี่ยท่านเดินไปที่ธ.ก.ส.ได้ทุกสาขาเลยครับพนักงานธ.ก.ส.ยินดีบริการครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอท่านรองในงานนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพงพันธ์จงรักรองผู้จัดการธ.ก.ส.นะคะเชิญชวนกันไปนะคะมีหนี้ก็ต้องแก้ไขต้องใช้หนี้แต่ว่าการจะใช้หนี้แบบที่เรารู้สึกว่าเราไม่เครียดเราต้องมีคนช่วยค่ะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะนำเรานะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถไปกันได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีออนทัวร์ทั่วประเทศตอนนี้อยู่ทางพื้นที่ภาคอีสานพี่น้องบ้านเฮาเดือจากกับไปกันได้ได้ผู้ใดมินีเนาะนะคะไปกันได้เลยสำหรับในส่วนของจังหวัดขอนแก่น 18-20 พฤศจิกายน2565แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเชียงใหม่เจ้านะเชียงใหม่ก็ 16-18 ธันวาคมนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของชลบุรี 20-22 มกราคมและพื้นที่ภาคใต้ค่ะหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 27-29 มกราคม2566นะคะมาต่อกันที่เรื่องของฟุตบอลโลกที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะฝั่งของคุณก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับฟีฟ่าอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนการเชิญสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเข้ามาพูดคุยเป็นการเชิญเข้ามารับฟังความเห็นต่างๆเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าหากว่าได้ลิขสิทธิ์ในวันที่18พฤศจิกายนนี้หรือก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มเตะเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดได้ทันท่วงทีเนื่องจากว่ากสทช.ในกำชับนะว่าการเลือกช่องถ่ายทอดสดจะต้องเป็นธรรมกับสถานีโทรทัศน์ทุกช่องได้รับผลตอบรับจากแต่ละสถานีกลับมาแล้วก็จะนำมาประชุมหารืออีกครั้งยังบอกไม่ได้ว่าจะมีช่องใดที่ถ่ายทอดสดบ้างนะคะแล้วท่านก็บอกว่าในส่วนของการหางบประมาณจากทางภาคเอกชนยังไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาค่ะขอให้ได้ทำงานในส่วนของการเจรจาต่อรองราคาให้เรียบร้อยก่อนส่วนที่มีข้อเสนอบอกว่าให้ยืมเงินจากทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทำได้แค่เป็นการขอใช้เงินต้องใช้คำนี้นะขอใช้เงิน
มีเงื่อนไขคือต้องคืนกลับไปเมื่อได้สปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนในทางกฎหมายสามารถทำได้ต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนเสียก่อนก็คือว่าขอมาใช้ก่อนได้แต่ก็ต้องใช้หนี้เขาไงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ฟรีๆนะคะฉะนั้นถ้าไม่มีภาคเอกชนมาเติมเนี่ยอันนี้จะเอาเงินจากที่ไหนไปใช้เขาใช่ไหมคะถ้าเอามาแล้วอันนี้ก็ต้องชวนนิดนึงในการคุยกับภาคเอกชนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการขอลดราคาซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ราคาเลทอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรนะคะโดยทางผู้ว่ากกท.บอกว่าที่ผ่านมากกท.เจรจากับบริษัทอินฟรอนต์ไปหมดแล้วแต่ได้รับคำตอบจริงยันเพียงแค่ลดราคามาอยู่ที่36ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,400 ล้านบาทเท่านั้นโหยลดน้อยจังอะอันนั้น 1,600 อันนี้เหลือ 1,400 สำหรับงบประมาณขณะนี้กกท.มีเงินอยู่ในมือประมาณ 1,100 ล้านบาทจากกสทช. 600 ล้านบาทภาคเอกชนอีก 400-500 ล้านบาทส่วนเงินเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดต้องรอภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมหรือสุดท้ายหากไม่ได้จริงๆยังมีแผนที่จะยืมเงินจากทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมาโปะไปก่อนที่จะนำเงินจากภาคเอกชนมาสมทบชดใช้กองทุนแนวทางดังกล่าวมีโอกาสเป็นไปได้แต่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายฉะนั้นก็ถ้าอยากจะดูกันจริงๆก็ต้องพึ่งเอกชนแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเพราะเขาลดให้แค่200เองเนาะเหลือ 1,400 บาทเท่านั้นนะคะและอีกหนึ่งเรื่องสำหรับโอ้ไม่ทันละการแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้17พฤศจิกายนวันสุดท้ายนะคุณไปเช็คแล้วก็แก้ไขนะคะเพราะว่ายังมีสถานการณ์ลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์อยู่ 964,270 รายด้วยกันนะคะแล้วก็ส่งท้ายด้วย Facebook Live นะคะคุณแอดบอกน่าเสียดายนักร้องน่าจะมีน้องลิซ่ามาคู่กับพี่เบิร์ดนะคะน้องลิซ่ามาต้นปีใช่ไหมดิฉันเห็นน้องโปรดิวเซอร์บางคนเนี่ยอยากได้บัตรมากเลยตอนนี้นะคะคุณสุเทพบอกแชร์แล้วขอบพระคุณค่ะนะคะขออ่านคำๆนะคุณสวินสวัสดีครับคุณรังสีบอกสวัสดีค่ะน้องปุ้ยนะคะคุณพิมพ์ปานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวสมนคุณสุเวนบอกว่ายินดีต้อนรับผู้นำการประชุมเอเปกนะคะแล้วก็คุณรจนาบอกแชร์แล้วขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณสุนทรน่าจะครบทุกท่านนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไงคัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับไปดูกันว่าคนรุ่นใหม่เขาใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันยังไง